สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูวิธีการปรับแต่งในส่วนของตัวเมนูแล้วก็ไปใส่ในตรงนี้กันนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเข้าไปที่แดชบอร์ดก่อนเนาะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชนะครับแอปพลิเคชนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมทําการสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันนึงเนาะในกรณีที่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการสร้างเมนูใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูก,ก่อนว่ามันมีอะไรไปพังแล้วนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําการสร้างเมนูใหม่ขึ้นมานะ ก็ไปที่ Create New Menu แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเออ y ิ t o ้ฟ o ตเตอ่์ f o o t e r city นะครับอ่ะฟุตเตอร์ซิแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดค r e ์เอ m e เมนูไปเลยนะครับคิ์เอเมนูไปเลยเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเลือกนะครับว่าเราต้องการเอเอาอะไรมาใส่นะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่มีนะหรือว่ามันหาไม่เจอนะครับไปที่ Screen Option เนาะแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัว City มานะครับแบบนี้นะถ้าต้องการใส่อะไรนะครับค่อยดึงมาก็ได้น้ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับไป City นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับแบบนี้นะเขาก็จะมี City ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราก็ทําการเลือกไปนะครับอยากได้อันไหนนะครับก็เอามาใส่นะครับแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ keep ป your Name คี c r e ค t ดเมนูอ่าเดี๋ยวค r e a t e ก่อนนะครับยังไม่ได้คีย์แคะอ่ะได้แล้วนะครับ for footer city นะครับแบบนี้นะจากนั้นก็มาที่ city นะครับแล้วก็เลือกไปเลยนะครับ view all นะครับเช่นอ่อสมมติว่าเลือกแบบนี้ไปนะครับจากนั้นก็กด add to menu ไปนะครับเรียบร้อยแล้วรอสักครู่หนึ่งนะอ่โอเคตรงนี้ได้แล้วนะครับก็กด save menu ไปนะครับ ในกรณีที่เราต้องการเอาไปใส่นะครับในส่วนของตัวฟุตเตอร์นะตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของตัววิดเจ็ตนะครับก็เอามาใส่ได้เลยนะทํายังไงทาแบบนี้นะครับไปที่แดชบอร์ดเนาะแล้วก็ไปเลือกที่แอพพลิเนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่วิดเจ็ตนะครับแบบนี้พอมาที่วิดเจ็ตแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวปลั๊กอินเพิ่มนะครับเป็นคลาสิกวิดเจ็ตนะครับตัวนั้นก็ใช้งานง่ายดีนะแต่ว่า อันนี้นไหนๆก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็เอาเป็นของใหม่ไปเลยแล้วกันเนะเาะเป็นฟุตเตอร์แอเรียนะครับนี่เห็นไหมครับลองคลิกด,ดูนะถ้าเป็นฟุตเตอร์แอเรียหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันจะมีในส่วนของตัวคอนแทคนะครับแล้วก็ตัวคัมภีรแสดงขึ้นมานะครับนี่คัมแีรธรรมนีนะเราจะลองใส่ไปที่2นะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับฟุต er เตอร์แอเรียสองเนาะกดเออดไปนะครับตรงนี้เรากิมไปเลยเป็นเมนูนะครับ m e น U เมนูนะครับแล้วก็เนวิเกชันเมนูนะครับแบบนี้ตรงนี้พอเลือกมาแล้วนะครับเราสามารถใส่ไทเทิลได้นะครับเราเช่นใส่เป็นฟุตเตอร์อะฟุตเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกซิตี้เมนูมานะครับน้อยน้อนี่ฟุตเตอร์ซิตี้นะครับแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เขาก็จะทำการดึงมาใส่ให้นี่เห็นไหมครับแล้วก็กดอัปเดตดูนะครับอย่าลืมกดเซฟกดอัปเดตพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่โชว์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูน,นี้กันเรานีเฟตด,ดูนะครับก็จะมาแล้วตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะใส่ประเทศจังหวัดเมืองได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับหรือในกรณีที่ต้องการย้ายนะครับเช่นคัมปานีต้องการย้ายมาสักสามสักสี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก,ก่อนมาสักสามมีไหมอ๋อสามยังสามมีใส่ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนว่ายังไม่มีอะไรนะตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตลบก่อนนะครับ ะไม่เป็นไรปล่อยไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เราเลือกมาที่1นนะก็ตรงนี้นะครับลอง Copy ได้ไหม Copy Box ็นะครับอ่าได้แล้วแล้วก็มาที่3นะครับตอนนี้มา p a s t e Box ไวไปนะครับอุ้ยกด <God S 2> พิดนะครับมันลากย้ายได้ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ อา้าลากย้ายได้นะครับนะลากย้ายได้ก็มาตรงนี้นะครับอสมมุติว่าลากมาแล้วอย่าปล้อยกดอัปเดตไปนะครับแล้วลองไปดูที่หน้าแรกเรานะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะแล้วก็ค่อยเอามาใส่นะครับหรือว่าเลือกแล้วย้ายได้นะแต่ว่าตอนนี้นี่น่าจะแปลกๆน่าจะน่าจะทําให้มันง่ายกว่าเดิมน,นะครับก็คือผมคิดว่าเขาเนี่ยเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เด็เอาโอเค สำหรับวิดีโอนี้นะครับคิดว่าน่าจะจัดการในส่วนงตัวเมนูได้เรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับถ้ามีเพิ่มเติมนะก็แจ้งมาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นซื้อขายจริงนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บจริงได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ